องของมาคุยเรื่องของปัญหาอุปสรรคในการทำขนมลูกชุบเนี่ยครูครับเรามีอะไรบ้างครับอุปสรรคที่สำคัญหลักๆเลยนะครับครับคือออเดอร์ออเดอร์เราทำไม่ไหวนะครับครับผมแม่ค้าลูกชุบทุกคนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ตัวเราคือออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งเราทำเขาเรียกว่างานฝีมือครับครับผมกว่าจะปั้นได้แต่ละลูกต้องใช้เวลาครับแล้วก็จำนวนเนี่ยขึ้นอยู่กับประสบการณ์นะครับแรกๆก็อาจจะปั้นได้ไม่เยอะนะครับด้วยระยะเวลาอาจจะได้เยอะขึ้นนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ด้วยตัวผมเองนะครับจะเป็นคนที่ขี้เกียจนิดนึงนะครับแล้วก็ชอบอะแดปต์นู่นนี่นั่นนะครับแต่ก่อนเนี่ยผมอาจจะทำได้วันละแค่200 300ลูกครับผมแล้วก็หันไปมองรอบข้างนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรที่จะทำให้เราประหยัดเวลาให้เร็วขึ้นนะ10นาที5นาทีก็เป็นเวลาครับผมที่เราจะรักษาไว้ได้ครับก็ต้องหาเทคนิคในการทำให้มันรวดเร็วขึ้นเทคนิคพวกนี้จะสอนลูกศิษย์ทั้งหมดเลยปัญหาก็อย่างที่ทราบคือเรื่องของออเดอร์ใช่ไหมเพราะว่าของทุกอย่างเป็นเขาเรียกว่าทำด้วยมือหมดเลยใช่มันต้องใช้เวลาจะเล่าให้ฟังคือมีช่วงนึงที่เราคิดว่าการค้าขายเนี่ยคือเงินเนาะเราเขียนเห็นเงินเราก็จะจ้างลูกจ้างให้มันเพียงพอต่อออเดอร์ที่ลูกค้าได้รับแต่ปัญหาที่เห็นคือหนึ่งนะครับลูกจ้างอาจจะไม่ได้มาใส่ใจในรายละเอียดเหมือนเราครับผมเขาปั้นตามคำสั่งที่เราให้ปั้นนะครับซึ่งมาตรฐานมันจะไม่ได้ทุกวันนี้ผมอยู่ร้านเพราะผมต้องรักษามาตรฐานครับผมมันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือพอเราออกไปปุ๊บเนี่ยไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็คือทำอะไรคือแค่เท่าที่เราพอเพียงเท่าที่เราพอเพียงพอเพียงนะครับที่พ่อสอนไว้นี่แล้วเราจะมีความสุขครับผมอันนี้สุดยอดครับนอกจากเรื่องของรสชาติเรื่องของหน้าตาแล้วก็ความใจใส่เนี่ยก็มาเป็นอันดับหนึ่งทีนี้เรื่องของการตลาดตอนนี้ครับเราทำการตลาดยังไงทำไมคนถึงได้รู้จักลูกชุบกระทะมากขึ้นครับการตลาดก็น่าจะเป็นจากโซเชียลนะครับส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ปากต่อปากของลูกค้าการซื้อไปฝากแล้วก็การที่เรามีสติ๊กเกอร์นะครับในการช่วยการตลาดลูกค้าก็จะโทรเข้ามาสั่งตามสติ๊กเกอร์ที่ได้รับครับอันนี้การตลาดก็ไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากครับไม่ยากเพราะว่าสินค้าเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพอยู่แล้วใช่ไหมครับคือส่งไม่ได้หรือว่ามันเราไม่สามารถส่งไปจังหวัดได้เราก็ไม่ดันทุรังที่จะส่งนะครับลูกค้าอยากทานก็ต้องมาที่นี่ต้องมาที่ชลบุรีหรือไม่ก็ขอนแก่นที่ขอนแก่นใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้การตลาดก็ไม่ได้ยุ่งยากนะเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าของเรามีคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวเขาก็กระจายไปเองใช่มันคือหนึ่งในอุปสรรคด้วยนะครับเรื่องการขนส่งครับผมขนส่งถ้าให้สดและสะอาดที่สุดก็คือส่งไม่รถตู้ก็รถทัวร์นะครับไม่สามารถส่งไปรษณีย์หรือว่าส่งเอกชนได้นี่คืออุปสรรคอีกอย่างครูครับแล้วครูมีเป้าหมายในการทำขนมลูกชุบนี่ยังไงต่อครับตอนนี้นะครับเป้าหมายของผมเนี่ยผมสำเร็จรู้เรื่องแล้วนะครับแต่ยังมีต่อยอดให้ลูกศิษย์นะครับมีคนมาสนใจเรื่องแฟรนไชส์นะครับด้วยแฟรนไชส์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะขายได้ครับเลยเปลี่ยนในการสอนแล้วให้ลูกศิษย์ไปเปิดร้านขายนะครับครับผมโดยที่ใช้แบรนด์ของคุณน้องจะได้ไม่จะได้เขาเรียกว่ามีการตลาดของคุณด้วยนะครับแต่ว่ารับรองว่าได้อย่างนี้แน่นอนมีเคล็ดลับอะไรครับที่ทำให้ธุรกิจนี้ถือว่าสบความสำเร็จครับเคล็ดลับของผมอยู่ที่อย่างที่บอกไปว่าทำแล้วมีความสุขมันคือมันคนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับขนมลูกชุบครับมันเป็นงานที่จะต้องมีความสุขครับต้องมีความสุขกับมันถ้าเราไม่มีความสุขแทนที่เราจะลงรายละเอียดกลับกลายเป็นว่าไม่ทำมันละครับเอายอดอะไรก็ได้ปั้นอะไรก็ได้กลมตามที่ลูกค้าสั่งแต่เราไม่ใช่เราต้องทำด้วยเราเห็นรอยยิ้มจากลูกค้านะครับนั่นคือความสุขนะครับข้อคิดของเราเลยนะครับทำให้ได้พักผ่อนครับผมสุขภาพไม่เสียมีความสุขกับงานที่เราทำอันนี้ก็เป็นข้อคิดดีๆใช่ไหมครับครูกระทะครับอีกอย่างครับถ้าเกิดคนที่อยากจะเริ่มทำธุรกิจครับเขาต้องเริ่มจากจุดไหนก่อนถึงประสบความสำเร็จครับค้นหาตัวตนของตัวเองก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกว่าที่บ้านเนี่ยทำขนมทุกอย่างเลยขนมไทยนะครับทั่วไปทั้งหยิบทั้งหยอดขนมชั้นผมก็ทำได้ทุกอย่างแต่ว่าเราเลือกทำสิ่งที่เราคิดว่าเราทำได้ดีที่สุดแล้วอย่าหยุดคิดครับอย่าหยุดคิดต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการหยุดคิดเท่ากับให้คนอื่นเดินตามมาเราทันนะครับถ้าเราไม่อยากให้คนอื่นเดินตามทันต้องเดินหน้ามากกว่าคนอื่นก็คือต้องคิดไปเรื่อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับจะทำธุรกิจเนี่ยคิดให้เยอะๆแล้วจะประสบความสำเร็จครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอบคุณครับครูคชาครับที่มาให้ความรู้เรื่องการทำธุรกิจครับเพราะว่าของครูเนี่ยโอ้มีแนวทางที่ดีมากๆครับแล้วก็วันนี้ครับทางรายการเนี่ยนี่เลยครับ
มีผลิตภัณฑ์ดีๆครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับทานทุกวันให้สุขภาพแข็งแรงครับเช้าเม็ดเย็นเม็ดครับแล้วก็มีไอซ์เบิร์กสูตรน้ำครับดื่มทุกวันให้สดชื่นกับร่างกายครับขอบคุณครับขอบคุณครับครูประชาครับและนี่ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างครับสำหรับคนที่เริ่มจะทำธุรกิจเนี่ยขอให้คิดดีแล้วก็มองไปข้างหน้าครับรับรองธุรกิจที่คุณทำเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างครับครูคาชาครับเป็นคนที่กล้ามากครับลาออกจากงานประจำครับมาตามหาตัวตนครับแล้วตอนนี้ครับเขาประสบความสำเร็จครับการทำขนมลูกชุบนะครับและยังสานต่อครับทำให้มีลูกศิษย์เนี่ยมาเรียนครูคาชาครับจนสามารถไปสานต่อครับทำงานทำเงินได้ครับถ้าเกิดคุณผู้ชมครับมีโอกาสนะครับลองมาเรียนดูครับการทำขนมลูกชุบเนี่ยโอ้โหลูกชุบของครูคาชาเนี่ยดีมากๆครับอร่อยครับสีสันหน้าตาเนี่ยถือว่าผ่านทุกอย่างครับสนใจครับติดต่อสอบถามได้ครับรับรองครับธุรกิจนี้ไปได้สวยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนรายการครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กครับช่วยดูแลคุณให้สุขภาพแข็งแรงทุกวันครับเครื่องดื่มไอซ์เบิร์กครับดื่มทุกวันครับเพื่อความสดชื่นกับร่างกายครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีครับดีต่อสมองตาและตับของคุณครับคุณผู้ชมท่านใดครับอยากจะดูการย้อนหลังครับเพื่อเข้าไปชมเคล็ดลับวิธีการทำงานทำเงินต่างๆครับก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ทำงานทำเงินครับหรือช่องทาง YouTube ครับก็ที่ช่องมี Channel ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสุดท้ายนี้ครับทางรายการก็หวังว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการสานฝันการทำธุรกิจของคุณให้เป็นจริงได้โชคดีครับสนับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์ก